ตอนนี้กำลังขายดีเลยนะครับเป็นแคป XLT เนี่ยตอนนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเนาะเกียร์ธรรมดาราคา 869,000 บาทเป็นรุ่นแคปนั่นเองนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะนะครับนี่นะด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะคงไว้กับด้านหน้าเดิมนะครับไม่ได้ใส่กันชนหน้าแฮมเมอร์หรืออะไรนะครับแต่ว่าเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าของ FOD สีดำล้วนแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ารถน่ะสีดำอยู่แล้วเนาะก็ใส่กระจังหน้าเป็นสีดำแบบนี้เพิ่มความเท่ให้กับตัวรถได้เยอะเลยนะครับเนาะดูดีมากขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น XLT ได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะครับเป็นไฟหน้า LED มีไฟ Daytime Running Light ให้นะครับมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นไฟ LED เต็มระบบนะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีให้ในรุ่นเลยนะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับใส่เข้าไฟหน้าให้เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้นี่ก็เตรียมส่งมอบแล้วนะครับด้านข้างนะครับก็เปลี่ยนล้อมาใหม่นะครับใส่คิ้วล้อนะครับเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดน็อตแบบนี้เลยนะครับนี่คิ้วล้อหมุดน็อตนะครับสวยๆขนาด6นิ้วนะครับเป็นสีดำด้านเนาะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กของนี้เป็นล้อแม็กของซูมแม็กนะครับขอบ18นะครับเป็นขอบ18เนาะมากับยางของซูมแม็ก265/60/18นั่นเองนะครับเป็นยางออลเทเรนนะครับที่วิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับดอกยางสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปลุยได้แน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นขับ4ด้วยนะครับด้านข้างนะครับเปลี่ยนบันไดข้างมาใหม่นะครับเป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่เท่มากนะครับด้านข้างตัวรถนะครับก็จะบอกในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.0 เทอร์โบเดี่ยวนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดดูซี่405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนั่นเองนะครับตัวหูกระจกนะครับเป็นหูกระจกมองข้างสีดำเงานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ XLT เนี่ยหูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังไฮไลท์เลยนะครับก็จะเป็นตัวคอกนะครับนี่ที่ใส่สัมภาระเวลาขนของนะครับเป็นรุ่น Outlander นะครับนี่ฮะเวลาเราขนของหรือยังไงนะครับก็สามารถจะขนของได้เพิ่มเติมเวลาดูด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับนี่เท่มากมากครับสายขนของนะครับก็ใส่ของได้จุใจแน่นอนนะครับก็จะมีตัวนี้เสริมขึ้นมานะครับเนาะเป็นของ Outlander นะครับตัวนี้เป็นของ Outlander นี่นะครับสวยเลยนะครับเวลาดูด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสายคนของชอบแน่นอนนะครับสำหรับตัวกันชนท้ายนะครับจะเป็นกันชนท้ายเหล็กของ Outlander เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมรุ่นของเขาเลยนะครับนี่มีห่วงแดง2ฝั่งซ้ายขวานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น XLT เนาะนี่เลยนะครับรุ่น XLT นะครับแล้วก็เป็นตัว 4x4 ด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันอีกทีนึงนะครับว่าน่าใช้แค่ไหนสำหรับรุ่นนี้นะครับราคา 869,000 บาทได้ครับ4นะครับเป็นรุ่นแคปเท่ๆแบบนี้เลยเอานี่คือรถที่แต่งมาเนี่ยแปลกตานะครับสำหรับชายคนของก็น่าจะชอบกันนะครับนี้เรามาดูในส่วนของตัวภายในของตัวรถกันนะครับภายในของตัวรถเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวนี่เลยนะครับตัวแผงประตูก็จะค่อนข้างสวยนะครับออกแบบได้ดีมากขึ้นนะครับนี่สวยงามแล้วก็ดูมีลวดลายมากขึ้นนะครับที่เปิดประตูก็จะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ใช้วิธีการบีบล้วงมือนะครับเป็นแบบ universal design นะครับสำหรับนี้เลยแล้วก็ตัวนะครับแผงกดต่างๆก็จะเป็นแบบนี้เป็นไฟฟ้ามาเลยกระจกเป็นไฟฟ้าหมดนะครับรวมถึงตัวนี่ฮะระบบล็อกก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวภายในรถกันบ้างนะครับพวงมาลัยตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า 100% เลยนะครับเป็นระบบ e-partไฟฟ้าสวยๆเลยนะครับเวลาใช้งานก็จะเบาสบายคมนะครับในทุกๆการขับขี่เลยนะครับทุกช่วงความเร็วนะครับเนาะความเร็วต่ำๆก็จะเบานะครับเข้าโค้งอะไรเนี่ยคมกริบเลยนะครับในส่วนของความสูงเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการหน่วงน้ำหนักนะครับเพื่อให้น้ำหนักของพวงมาลัยมันมีมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวจอตรงนี้นะเป็นจอเรือนไม้ขนาด8นิ้วนะครับเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับนี่เป็นดิจิตอลหมดเลยสวยๆแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่รุ่นแคปเป็นต้นไปเลยนะครับได้ทุกรุ่นนะจอตัวนี้นะครับจอกลางก็เป็นจอกลางระบบสัมผัสแนวตั้งขนาด 10.1 นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายเลยนะครับแบบไร้สายเลยนะนี่นะครับจอสวยงามมากเป็นแนวตั้งทันสมัยนะครับเป็นระบบสัมผัสด้วยด้านล่างก็จะเป็น A นะครับถัดลงมาก็จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายตรงนี้มีมาให้พร้อมรุ่นเลยนะครับของ XLT ก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยนะครับเนาะพร้อมช่องชาร์จอีก2ช่องนะครับเป็น Type A กับ Type C เสียบชาร์จได้เร็ว
ทันใจแน่นอนนะครับหัวเกียร์นะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับแล้วก็ตัวระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนที่เลือกได้นะครับจะเป็น2ไฮ4ไฮแล้วก็4โลนะครับมีให้เลือกตรงนี้เลยคอนโซลรถก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนี่คือภายในของตัวรถสวยงามทันสมัยมากนะครับราคา 800,000 กว่าบาทนี่คุ้มมากๆเลยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะจริงๆแล้วรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะครับรุ่นนี้เป็นเบาะผ้ามาก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ลูกค้ารีเควสต์มานะครับว่าอยากได้เป็นเบาะหนังก็ทำให้แบบนี้นะครับเนี่ยหุ้มหนังให้สวยๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับที่เป็นสีดำล้วนนะครับสวยงามมากขึ้นนะครับแคปเปิดได้นะครับนี่เปิดมาก็จะเจอความกว้างแบบนี้นะครับสามารถนั่งโดยสารได้สบายๆเลยนะครับแล้วเราก็ติดเบาะให้เรียบร้อยเป็นเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งแถวที่3เนี่ยแถว2ด้านหลังเนี่ยติดให้เรียบร้อยนะครับมีพยงพยางให้เรียบร้อยในรุ่นนี้นะครับเวลาเปิดก็จะได้ความกว้างได้แบบนี้เลยนะครับขึ้นง่ายนะครับสะดวกสบายกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่มีผู้โดยสารด้านหลังเนาะนะครับอย่าไว้ขนของก็กว้างขวางนะครับกว้างขวางนี่นะครับอันนี้คือรุ่น XLT นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับหน้าตากระจังใหม่สวยๆเลยนะครับนี่คือรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตเกียร์ออโต้นะครับราคา 974,000 บาทนะครับนี่เท่ๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้ามาทรงใหม่แล้วนะครับเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะครับนี่เป็นลายซีซีแบบนี้ดูเท่มากขึ้นดูบึกบึนมากขึ้นนะครับมีไฟ3จุดเหมือนเดิมนะครับมีไฟ3จุดเหมือนเดิมนี่สวยงามนะครับอ่ะนี่คือตัวสปอร์ตนะครับราคา 974,000 บาทเป็นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับรุ่นไหนที่มีเกียร์ธรรมดาก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรุ่นขับ4ให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันคันนี้เป็นสีส้มนะครับสวยๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนเดี๋ยวต้องจะพาไปชมรายละเอียดทีละจุดกันนะครับว่าเขาแต่งอะไรมาบ้างในรุ่นนี้นะครับนี่เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าของคันนี้นะครับใส่เป็นกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองเป็นตัวใหม่นะครับเป็นรุ่นแอดลาสนะครับรุ่นแอดลาสก็จะมีไฟตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับมีไฟตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับนี่คือรุ่นแอดลาสตัวใหม่ล่าสุดของแฮมเมอร์ณตอนนี้นะครับนี่เท่ๆแบบนี้เลยนะครับเราก็ยังมีห่วงลากจูงนะครับห่วงลากจูงตรงนี้เนี่ยนะครับทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นสีส้มแดงนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นสีส้มแดงเหมือนตัวรถเหมือนกันนะครับดูด้านหน้าก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือรุ่นสปอร์ตสีส้มนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถรอบแบบนี้นี่เลยนะครับพร้อมยก2นิ้วแล้วก็ใส่ล้อแม็กขอบ20นะครับตัวกระจังเนี่ยต้องลืมบอกนะครับเขาจะมีไฟLED ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาติดนะครับเป็นไฟที่ติดด้วยนะครับไม่ใช่ติดมาเท่ๆอย่างเดียวนะครับนี่คือมีไฟจริงเปิดได้นะครับตัวนี้เปิดได้ตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับแบบ Reflector นะครับมาพร้อมไฟ Daytime Running Light นะครับแล้วก็ตัวครอบไฟหน้าเรียบร้อยมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเป็นไฟ LED เต็มระบบเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะมีตัวสกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ปสีดำเงานะครับเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีส้มสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่แล้วก็ตัวโลโก้หน่อยนะครับเป็นโลโก้กระทิงแบบนี้เลยนะครับนี่โลโก้กระทิงนะครับหลายคนอาจจะอยากเห็นนี่คือโลโก้กระทิงนะครับสวยแบบนี้เลยนะสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นของวิกเตอร์นะครับเป็นของวิกเตอร์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับจะเอาดูเหลี่ยมๆหน่อยนะครับของวิกเตอร์เนี่ยเนี่ยด้านข้างก็จะเหลี่ยมๆประมาณนี้นะครับรถคันนี้นะครับยกเพิ่มมา2นิ้วด้วยกันนะครับเพื่อใส่ยางขอบ20แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขายกด้วยอะไรนะครับนะถ้าเรามุดไปดูนะครับเราจะเจอกับโชคเดิมนะหน้าตาโชคเดิมเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเพิ่มแค่ปีกนกนะครับกับการยก2นิ้วด้วยโชคเดิมนะครับเป็นโชคโปรฟินเดอร์ไม่ใช่เป็นโชคโมโนทูปนะครับของรุ่นสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสปอร์ตเนี่ยได้โชคโมโนทูปมาจากโรงงานเลยนะครับพี่ๆอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนโชคแค่ยกเพิ่มขึ้นก็หล่อแล้วนะครับแล้วก็ระบบมันดีมาตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วนะครับ
ตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กของ A Vampire นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นแม็กขอบ20 offset 0นะครับมากับตัวยาง All Terrain ของ Zoom Mag นะครับซีรีส์ยางจะเป็นเดี๋ยวดูซีรีส์ยางนะครับจะเป็น275 5520นั่นเองนะครับเนี่ยสไตล์สวยๆแบบนี้เลยเป็นยางของ Zoom Mag นั่นเองนะครับนี่ลายสวยมากนะครับนี่ลายสวยเลยนะครับนี่วิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนลูกดำนะครับถนนดำยามาตอยนะครับหรือถนนลูกรังไปได้หมดนะครับไปได้หมดด้านข้างนะครับสำหรับตัวกราบข้างนะครับเขาก็จะมาพร้อมรุ่นแบบนี้เลยนะครับเป็นกราบข้างสีดำล้วนของเวกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บันไดข้างเป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่ามีการลื่นมาให้กับออยนี่นะครับมีแบบนี้เลยนะครับนี่คือรุ่นใหม่นะครับมีไฟส่องสว่างด้านข้างเวลาเปิดประตูก็จะมีไฟส่องสว่างให้ในเวลากลางคืนนะครับไม่พลาดแน่นอนดีไซน์สวยมีระบบความปลอดภัยมาให้ครบครันเลยรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.0 เทอร์โบเดี่ยวนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงเบรก405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนั่นเองนะครับหูกระจกนะครับจะเป็นสีเทากราไฟต์แบบนี้นะครับตามสไตล์ของสปอร์ตอยู่แล้วนะครับด้านบนเนี่ยราวหลังคาตัวนี้ติดเพิ่มนะครับเดิมๆแล้วรุ่นนี้ไม่มีราวหลังคานะครับด้านหลังนะครับเราใส่ในส่วนของตัวโรบาร์นะครับที่เป็นของแฮมเมอร์ในรุ่นไนท์ฟิวรี่นะครับเป็นโรบาร์ทรงแบบนี้เท่ๆแบบนี้เลยนะครับรุ่นใหม่ของแฮมเมอร์เขานะครับสวยงามมากด้านหลังก็จะเป็นคิวล้อของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบ20นะครับของเอเวนไพร์นะครับพร้อมปัญญาซูแม็กขอบ20เช่นเดียวกันด้านหน้าเลยนะครับตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายรุ่นนี้เป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นไฟท้ายกึ่ง LED นะครับไม่ได้เป็น LED ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็น LED นะครับส่วนอื่นจะเป็นหลอดปกติเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้ไฟท้ายตัวนี้ไปนะครับก็เป็นไฟท้าย LED แล้วส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนอัปเกรดเป็นไฟท้าย LED ทั้งหมดก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับต้องใส่ตัวเข้าไฟท้ายให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเพิ่มความเท่ให้กับรถได้อย่างเยอะเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นตัวครอบกระบะท้ายนะครับ Ford FOD นะครับทำขอบเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นสีดำด้านนะครับเธอสวยแบบนี้เลยนะครับท้ายตัวนี้เนี่ยมีช่วยผ่อนแรงผ่านท้ายด้วยนะครับจากนั้นเวลาเปิดมันเบาสบายนะครับคำว่าเรนเจอร์ด้านล่างเนี่ยนะครับก็ใส่ตัวอักษรปั๊มนูนเข้าไปนะครับเพื่อให้มันโดดเด่นมากขึ้นเองนะครับรวมถึงตัวกันชนนี้เป็นกันชนท้ายของแฮมเมอร์อีกเช่นเดียวกันนะครับกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์นะครับไม่รู้น้อยเสียทรีนะครับนี่รุ่นยอดนิยมอยู่แล้วนะครับรถเยอะมากนะครับวันนี้มีแบบให้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมนะครับนี่ไมค์1คันแล้วนะครับนี่คือรุ่น Storm Pack นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสีดำนะครับใส่ล้อตัวเทพมาเลยนะล้อ Fuel นะครับทองแท้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับสวัสดีด้วยนะครับครับชมไฟออฟไลน์ใน Next Gen Ranger Storm Pack นะครับนอนเปิดไฟสูงรู้สวยมากเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวลองดูคันนี้ก่อนเนาะนะครับว่าเราจะเปิดพอดีรถส่งมอบแล้วนะครับนี่สวยมากคันนี้นะครับใส่เป็นยาง BF Publish นะครับพร้อมแม็กขอบ16ของ Fuel นะครับยางเนี่ยตัวเทพเลยนะครับแม็กก็ตัวเทพเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ Storm Pack นะครับเท่ๆเลยนะครับคันนี้น่าจะยกมาประมาณ3นิ้วนะครับเพื่อใส่ยางแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยยางตัวเทพเลยนะครับ BS Publish นะครับ265-7017นะเป็นแม็กขอบ17นะครับตรงนี้นี่ครับของ Fuel แท้เลยนะครับสวยมากสวยมากตรงนี้นะครับพี่เต๋าเปิดไฟนี้ให้ดูหน่อยสิอะไรเนี่ยได้ไหมเปิดไฟสูงใช่นี่นะเราลองเปิดดูนะครับเนาะเดี๋ยวรอดูไฟออกไลท์ตรงนี้นะครับอันนี้รุ่น Storm Pack นะครับอ่ะต้องสตาร์ทรถโอเคลองดูหน่อยนี่มาดูกันนะครับสำหรับไฟออกไลท์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากดูนะครับนี่คือเวลาเราเปิดเนาะนะครับก็คือไฟตัวนี้จะติดมาด้วยนะครับที่เฉพาะการเปิดไฟสูงเท่านั้นนะครับนี่เฉพาะการเปิดไฟสูงเท่านั้นจะไม่ได้ติดตลอดเวลานะครับ
เอาเวลาดูกลางคืนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือไฟออกไลท์นะครับของรุ่น Storm Pack ที่เข้ามาพร้อมกับโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่เลยไฟหน้าเดิมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีไฟออกไลท์เงี้ยเพิ่มขึ้นมาอีก3ดวงข้างละ3นะครับรวมเป็น6นะครับฉะนั้นเนี่ยไฟสูงเนี่ยกระจายแน่นอนนะครับคมกริบสวยงามส่องสว่างได้ทุกสภาพถนนแน่นอนนะครับนี่นะครับสำหรับที่ผมอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับนี่ก็พาดูแล้วเนาะนะครับแล้วผมปรับเครื่องก่อนนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนี่คือรุ่น Storm Pack นะครับอันนี้คือไฟออกไลท์ที่พี่เขาถามนะครับมันเปิดได้แต่ว่าเขาจะติดเฉพาะตอนเปิดไฟสูงเท่านั้นนะครับตอนเปิดไฟสูงเท่านั้นนะครับไม่ได้เปิดได้ทุกช่วงเวลานะครับเนาะนี่นะครับขอบคุณมากนะครับนี่สวยอยู่แล้ว Storm Pack นะครับเป็นรถที่ออปชั่นครบนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากเลยนะครับนี่คือรีวิววันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถนะครับแต่ละรุ่นสามารถทักเข้ามาในแฟนเพจของออฟฟี่ได้เลยนะครับมีข้อมูลให้ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับอยากได้ข้อมูลด้านไหนนะสำหรับการออกรถหรือว่าการจองรถต่างๆนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาไลฟ์สดกันต่อนะครับในรุ่นอื่นๆเนาะนะครับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับสวัสดีครับ